เอาละอาจารย์ฮะโหสวัสดีครับพวกเราเย็นแล้วเย็นแล้วฮะวันนี้ภารกิจหนาแน่นนะฮะอาจารย์ฮะเออวันนี้ประชุมทุกวันเลยอ่ะช่วงเช้าประชุม50เขตเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็ตามงานเนี่ยก็มีหลายก็กำหนดคุยเรื่องปัญหาเนี่ยก็คือข้อมูลเรื่องน้ำท่วมแล้วขอเกียรติท่านก็ทำงานหนักนะแต่ก็มีข้อมูลน้ำท่วมแต่ข้อมูลมันไม่ได้มาซิงค์ไงส่วนกลางครับที่ส่วนกลางเราไปที่ไอศูนย์ควบคุมน้ำท่วมครับเราก็จะไปแต่รายงานเส้นถนนเองถนนเองแต่เราไม่เห็นว่าถนนย่อยๆของหมู่บ้านย่อยๆเนี่ยมันท่วมยังไงนี่ก็เลยให้เอาข้อมูลส่งลงมาที่กลางพี่กิ่งการก็ทำระบบแอปให้เอาข้อมูลส่งมาได้ได้วางรายชื่อระยะยาวได้ดีขึ้นครับตอนนี้เหมือนว่าข้อมูลมันก็จะอยู่ที่เขตเป็นหลักก็พอเราเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็น่าจะเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีข้อมูลจากที่ฟังดูที่ประชาชนแจ้งเหตุมาด้วยก็มารวมกันให้เป็นระเบียบการก็เป็นอันเด็ดแล้วก็คงก็เร่งรัดงานปกติฮะของตามเขตนะโครงการต่างๆที่นำไปประตูปิดแล้วยังฮะลองไปดูได้โอเคครับสถานการณ์ฝนก็น่าจะดีขึ้นนะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางคลองแต่ว่าเมื่อกี้แจ้งมาคลองเปลมด้านบนแถวตอนเรือก็ยังสูงอยู่คลองกระเวทน่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับก็ได้มีเรื่องรักขอเขตอ่ะผมว่าปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องพวกขอใบอนุญาตต่างนะซึ่งก็มีรายงานว่ายังล่าช้าอยู่ขออนุญาตล่าช้าอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าพรบ.ตำรวจต้องทำกี่วันแต่ละเรื่องกี่วันต้องเสร็จเนี่ยก็ต้องให้เร่งรัดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจุดเรียกว่าเป็นบริการวันสอบเซอร์วิสหรือจุดเดียวจบเนี่ยมาใช้ซึ่งตอนนี้เราจะมีอยู่16เขตซึ่งพร้อมที่จะทำได้ทันทีนะก็เอา16เขตนี้ขึ้นมาขึ้นว่าต่อไปนี้คือเวลาไปยื่นเรื่องก็ยื่นที่จุดเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งตามแผนกต่างๆซึ่งมันทำให้เกิดความวุ่นวายวิ่งตามแผนกต่างครับแล้วก็พยายามทำให้ครบ50เขตคือบางทียังมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่อยู่ใช่ครับมันก็ทำใหที่ไม่พออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้อเงื่อนไขหรอกไม่ใช่ข้ออ้างอันทั้งหมด50เขตต้องมีไอ้ตัวจุดเดียวจบเนี่ยภายใน1ปีแต่ว่าเรามี16เขตที่จะเริ่มก่อนนะครับครับเรื่องสถานการณ์โควิดก็ผมว่าอันนั้นมันเหมือนกับคนไม่รู้ว่าวัคซีนยังฉีดได้ใช่มั้ยฮะก็คุณผู้ชมครับก็แจ้งให้ทราบนะฮะคุณผู้ชมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะได้ทราบสถิติมานะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนนี้เดือนสิงหาคมตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยคนไปเหลืออยู่แค่300คนเองนะคุณผู้ชมก็ยังเปิดให้ฉีดนะฮะถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะอาจจะเปิดไปเรื่อยๆตามกำหนดก็ถือว่ากรุงเทพฉีดได้สูงนะฮะกลุ่ม608ผู้สูงอายุก็ได้ 60% มันก็ถือว่าสูงเลยที่แบบของประเทศก็ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับอย่าลืมประมาทนะฉีดบูสเตอร์เข็ม3เข็ม4หรือเข็ม5เลยถ้าเกิดเกิน4เดือนก็ไปฉีดกันครับหน้ากากก็ยังต้องใส่อยู่ถ้าอยู่ในที่หนาแน่นนะครับแล้วก็ต้องอย่าเพิ่งกัดตกนะอย่าเพิ่งการตกนะก็ไปฉีดวัคซีนฮะยังเปิดปกตินะคุณผู้ชมแล้วช่วงบ่ายอาจารย์ไปพูดคุยกับลำบากจริงแล้วก็เป็นเรื่องไอ้คุยกับจริงๆแล้วเป็นไอ้ก็ได้เป็นสภาปฏิรูปใช่ไหมครับเพื่อทำเรื่องสาธารณสุขและการปฏิรูปหรือว่าการเปลี่ยนไอ้ที่มันมีปัญหาเยอะๆของบ้านเราก็มีสองเรื่องเรื่องการศึกษากับเรื่องสาธารณสุขครับเรื่องสาธารณสุขจริงแล้วมันนโยบายก็คล้ายๆกันนะคือเราต้องทำเรื่องปฐมภูมิก่อนครับคือกทมรับผิดชอบเรื่องปฐมภูมิก็คือเส้นเลือดฝอยที่ลงในชุมชนครับไอ้โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจริงแล้วกทมมีเพียงแค่ 10% เองมีหน่วยงานอื่นที่ช่วยดูแลอยู่ละแต่กทมต้องเน้นปฐมภูมิคือส่วนที่ลงไปสัมผัสชุมชนครับศูนย์สาธารณสุขอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการทำนโยบายเราทำแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเป็นแบบจำลองที่2เขตที่เขตดุสิตกับที่โรงพยาบาลราชพัฒน์ครับแล้วทำไงคือจะมีโรงพยาบาลแม่ที่เป็นโรงพยาบาลก็เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายอ่ะที่ใหญ่ที่สามารถส่งต่อได้แล้วก็ลงมาที่ศูนย์สาธารณสุขครับส่วนสุดก็จะลงมาที่คลินิกชุมชนอุ่นลงที่ร้านขายยาทำเป็นเครือข่ายที่เข้าไปถึงชุมชนได้ครับทำให้การรักษาสมภูมิดีขึ้นครับและการแก้ปัญหาในเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะทำโรงพยาบาลเยอะๆจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าโรงพยาบาลเยอะแค่ไหนก็ไม่พอถ้าเราไม่สกัดไม่ปะทะที่ฐานหน้าก่อนครับปะทะที่สมภูมิอ่ะสมภูมิก็คือต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่สามารถสกรีนหรือว่าคัดกรองคนที่อาการไม่หนักให้หาหมอให้เอากินยาพอไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลทุกเคสนะก็จะประหยัดเรื่องการเดินทางด้วยเรื่องการใช้เทเลเมดิซินหรือว่าแพทย์ทางไกลก็วันนี้ก็คุยหลายเรื่องนะครับก็แต่ว่าก็คงเป็นรูปธรรมเพราะเราได้มีการดำเนินการตามนโยบายไปแล้วแล้วนโยบายเราก็สอดคล้องกับแนวทางที่ทั้งประเทศจะทำแต่วันนี้ก็ดีคือมีทางกสทช.มาด้วยว่ามันต้องใช้ระบบเทเลเมดคือการรักษาทางไกลหมายว่าคนไข้ไม่ต้องมาถึงศูนย์สาธารณสุขไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลก็สามารถเอาตัวแอปพลิเคชันอุปกรณ์ไปวัดสัญญาณชีพ
แล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางให้คนไข้เห็นหมอหมอให้คนไข้ก็อาจจะช่วยวิเคราะห์กรณีที่ไม่หนักมากได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารพวก Wi-Fi Telemed หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆก็อันนี้ทางกสทช.ก็มาช่วยเอาเงินเรื่องเงินยูโซ่เงินที่แบบเอาไว้ใช้บริการพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมมาช่วยแล้วก็มีทางกระทรวงไอ้อุดมศึกษากระทรวงดีมีหลายหน่วยงานมาร่วมกันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่ากรทมทำคนเดียวก็คงลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะเรื่องสาธารณสุขก็เป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนตอนบ่ายก็มีกลับมาที่กรทมหนึ่งก็มีทูตหลายท่านนะก็มีทูตทั้งมาเลเซียท่านทูตกับทูตอิสราเอลมาเยี่ยมก็คุยดีนะก็คงมีความร่วมมือกันในหลากหลายด้านนะกีฬามาเลเซียนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะที่มาคือตอนต้นปีในอินเดียมาเยอะตอนหลังครึ่งปีหลังเนี่ยมาเลแซงว่ามาเลเขาจะมาแถวสมบัติก็คือข้ามชายแดนมาเลยอ๋อก็อยู่ในเขตต่างจังหวัดนะครับก็เลยคุยกันแต่ว่าจริงแล้วกัวลาลัมเปอร์ไทยไม่ได้มีความตกลงกับกรุงเทพเรามีความตกลงกับปีนังแต่ว่ากัวลาลัมเปอร์ไม่ได้มีแต่ว่าคงมีความร่วมมือกันได้ในอนาคตแล้วก็มีการคุยกันหลายเรื่องส่วนอิสราเอลเองผมว่าอิสราเอลก็เป็นประเทศที่มีสตาร์ทอัพเยอะนะก็มีความก้าวหน้าเยอะก็คุยความร่วมมือหลายเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการดูกำจัดน้ำเสียเรื่องเทคโนโลยีการควบคุมโหลดจราจรอะไรเงี้ยก็คงมีหลายเรื่องที่ร่วมมือได้ว่าสิ่งสำคัญคือเราพยายามหาความร่วมมือปัญหากรุงเทพไม่ใช่ปัญหาแรกหรอกมันมีที่อื่นในโลกนี้มีปัญหาคล้ายๆกับเราอยู่แล้วเราก็แค่ไปขอความรู้จากเขามาก็หาความรู้หาคำตอบแล้วก็อาจจะมาประยุกต์บ้างแต่บางอย่างไม่ต้องคิดเองหมดหรอกก็ให้ไปยืนบนป่ายักษ์คือเหมือนกับยักษ์เนี่ยมีอยู่เยอะแยะยักษ์ก็จะเป็นคนที่แบบตัวใหญ่มองเห็นไกลถ้าเราต้องไปพัฒนาร่างกายให้ใหญ่เท่ายักษ์บางทีมันก็เหนื่อยนั้นหลักการงานคือไปอยู่ไปร่วมมือกับยักษ์ก็ไปยืนบนป่ายักษ์ยืนบนยักษ์ก็จะเห็นไกลกว่ายักษ์อีกแล้วก็คือต่อยอดจากเขาอะแล้วบางอย่างเราเอาโซลูชันที่เขามีอยู่แล้วมาต่อยอดได้เหมือนที่เราใช้ทัพพี่บังดูอะใช่ไหมเราก็เอาคือทัพพี่บังดูเป็นยักษ์เราก็ไปยืนบนป่ายักษ์ก็เอาไปพัฒนาต่อไม่เยอะแต่ก็ทำให้เรามีแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์เนี่ยนั่นก็เป็นรูปแบบการใช้งานส่วนเย็นนี้เดี๋ยวไปงานน่าจะเป็นท่อนหนึ่งหอการค้าไทยอินเดียเนาะครับก็เป็นเชิญไปพูดก็ดีครับผมว่าจริงแล้วก็เป็นนิมิตหมายดีที่บอกชาวอินเดียก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะอันดับ1อันดับ2แหละก็เป็นเซกเมนต์ที่สำคัญรวมทั้งมีธุรกิจไทยเชื้อสายอินเดียเนี่ยเยอะครับก็ถ้าเกิดเขามาเป็นพลังร่วมในการพัฒนาเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีครับมีคนสอบถามครับอาจารย์ว่าอาจารย์รับประทานอาหารแล้วหรือยังฮะเออกินแล้วดิกินแล้วนะเมื่อเช้าก็กินข้าวแกงตรงนี้แหละแล้วไปกลางวันเขามีเลี้ยงข้าวด้วยก็เลยทานไปหน่อยนึงเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยโอเคไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมผู้ชมสบายดีนะโอเคเมื่อเช้าก็ไปวิ่งมาก็สนุกดีนะโอ้ยวิ่งแล้วเห็นหิวตั้งหลายอย่างอะไรกับข้าวใช่ไหมแต่ว่าตลาดมอสวอนนะเออตลาดมอสวอนนี่ก็ใหญ่นะใหญ่ฮะใหญ่แล้วคนก็มาตั้งแต่เช้าเลยพวกเราได้ไปเยี่ยมไหมครับพวกเราเคยไปอยู่ฮะก็ของน่ารับทานกันหลากหลายอาการน้ำท่วมน่าจะดีขึ้นมั้งตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นก็เท่าที่สังเกตจากคอมเมนต์ดูก็ไม่ค่อยมีส่งรูปอะไรกันหลายงานที่ต้องลุยต่อละแต่มาน้ำท่วมก็เรื่องของพี่เดี๋ยวดูเรื่องหลายๆเรื่องที่ยังค้างอยู่นะครับก็เป็นหน้าเต็มที่ครับพวกเราครับเต็มที่ครับคุณผู้ชมฮะครับก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลส่งให้อาจารย์ชัชชาติทีนี้โอเคตู้ๆนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ปล่อยให้อาจารย์ชัชชาติไปทำภารกิจต่อนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับมีรายงานตัวสั้นๆนะพวกเราที่ถึงทุกคนนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ